นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนไม่ไปกับหมีแปลกหน้าหูยาวและเพื่อนๆมาแล้ววันนี้จะมาเล่าเรื่องของหมีแปลกหน้าที่มาชวนไปเที่ยวสวนสนุกเอ๊ะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังกันเลยหลังเลิกเรียนหนูจี๊ดชวนเพื่อนไปวิ่งเล่นหลังโรงเรียนสามสีตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยแอบออกมานอกโรงเรียนแบบนี้มาก่อนเมี้ยวหนูจี๊ดหนูจี๊ดรอด้วยอย่าวิ่งเร็วสิฉันตามไม่ทันรีบตามมาเร็วๆสามสีด้านหลังโรงเรียนมีทุ่งดอกไม้สวยมากเลยนะหนูจี๊ดจะพาไปดูเมี้ยวอีกไกลมั้ยล่ะเนี่ยสามสีกลัวว่าพ่อแม่จะมารับแล้วจะหาสามสีไม่เจอนะไม่ไกลหรอกสามสีอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนนไงนนไงมองเห็นหรือยังสวัสดีเด็กๆจะไปไหนกันเมี้ยวพวกเราจะไปดูทุ่งดอกไม้กันค่ะอ๋อพวกหนูนี่เองพ่อแม่ของพวกหนูให้ฉันมารับไปเที่ยวสวนสนุกว้าวสวนสนุกเหรอดีจังเลยไปกันไหมสามสีคุณหมีจะพาพวกเราไปเหรอใช่ใช่ไปสวนสนุกกันเถอะเมี้ยวไปไม่ได้นะหนูจี๊ดพ่อแม่ของสามสีบอกไว้ว่าถ้าใครจะมารับเราที่โรงเรียนเนี่ยเขาต้องบอกรหัสลับได้ถูกต้องก่อนรหัสลับอะไรเหรอก็รหัสลับที่เราตั้งไว้กับพ่อแม่ไงเมี้ยวถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินพ่อแม่มารับเองไม่ได้แล้วให้ใครมารับเขาต้องบอกรหัสลับเราถูกเราถึงจะไปกับเขาได้นะงั้นคุณหมีบอกรหัสลับมาสิรหัสลับก็คือไปสวนสนุกกันเถอะไม่ใช่รหัสลับของสามสีเป็นตัวเลขนะหนูจี๊ดอ๋อจำได้แล้ว9 8 7 6 5 4 3 2 1ไม่ใช่อ่ะงั้นแสดงว่าคุณหมีไม่มีรหัสลับแล้วล่ะตัวจี๊ดเรากลับกันเถอะเมียวเมื่อแน่ใจว่าหมีแปลกหน้าเป็นอันตรายหนูจี๊ดกับสามสีจึงรีบวิ่งหนีไปทันทีเมื่อถึงรั้วโรงเรียนได้เจอกับหูยาวพอดีตัวจี๊ดสามสีไปไหนกันมานี่วิ่งหนีอะไรกันมาเนี่ยวิ่งหนีคุณหมีแปลกหน้ามาจากหูยาวโอ้ยเหนื่อยมากเลยสงสัยอ่ะเขาจะมาจับตัวพวกเราแต่พวกเราหนีมาได้ก่อนแย่แล้วรีบไปบอกครูตาตอกันเถอะไปงั้นไปกันเถอะสามสีกับหนูจี๊ดเล่าเรื่องราวให้ครูตาโตฟังทั้งหมดและขอโทษที่หนีออกไปหลังโรงเรียนครูตาโตจึงเตือนเด็กๆไม่ให้ทำผิดอีกและชื่นชมไหวพริบเรื่องที่สามสีถามถึงรหัสลับทำให้รอดปลอดภัยกลับมาได้เด็กๆคะทีหลังอย่าหนีไปนอกโรงเรียนอีกนะคะจะเป็นอันตรายได้ยังดีที่เด็กๆนึกถึงรหัสลับกันได้ไม่งั้นไม่รู้ว่าหมีแปลกหน้าจะพาพวกหนูไปไหนฟังเรื่องวันนี้จบแล้วเพื่อนๆชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองตั้งรหัสลับกันด้วยนะเพื่อความปลอดภัยครับแล้วเพื่อนๆอย่าบอกรหัสลับนี้กับใครนะครับเพราะเป็นความลับสุดยอดครับ